อาละวาดกันอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่จะโทรไปหลอกผู้เสียหายว่าคุณเนี่ยส่งพัสดุไปที่ต่างประเทศนะคุณเนี่ยไปพัวพันกับสิ่งที่ผิดกฎหมายนะไปพัวพันกับคดีฟอกเงินนะถ้าอยากจะเคลียร์คดีต้องโอนเงินไปให้เขาเหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่โคราชนะครับเหยื่อเนี่ยหลงเชื่อโอนเงินไปให้เกือบ 20,000 บาทครับผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกให้โอนเงินนะครับก็คือนางสุดใจอายุ53ปีเจ้าตัวบอกกับทีมข่าวว่ามีพนักงานคอลเซ็นเตอร์โทรมาหาบอกว่าตนส่งพัสดุไปที่ประเทศจีนแต่ว่าไม่มีคนรับพัสดุมันก็เลยตีกลับมาที่สรรพากรแล้วก็ยังบอกอีกว่าเจ้าหน้าที่เปิดกล่องพัสดุดูพบหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตที่ผิดกฎหมาย12เล่มบัตร ATM อีก8ใบเสื้อผ้าอีก6ชุดตอนนั้นเธอก็เลยแย้งไปกับต้นสายนะครับว่าตนเนี่ยไม่เคยส่งพัสดุไปเลยเรื่องไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เล่นละครฉาก2นะครับบอกว่าเดี๋ยวจะโอนสายให้ไปคุยกับตำรวจสน.อุดมสุขเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยก็คือนางสุดใจเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้จนกระทั่งมีเสียงปลายสายเป็นผู้ชายนะครับอ้างว่าเป็นร้อยเวรที่ดูคดีนี้อยู่ชื่อว่าวิโรจน์ผู้เสียหายก็ตกใจครับก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้อีกฝ่ายฟังทางปลายสายก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับผู้กำกับให้จากนั้นก็กลับมาพูดกับเหยื่อว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่านางสุดใจเนี่ยรับจ้างเปิดบัญชีได้ค่าจ้าง 15,000 บาทเพราะว่าหนึ่งในคนร้ายซัดทอดมาพร้อมกับส่งภาพการจับกุมคนร้ายที่ซัดทอดมาให้นางสุดใจดูผ่านไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ยังบอกว่านางสุดใจเนี่ยเดี๋ยวจะซวยถูกดำเนินคดีไปด้วยนะในความผิดฐานฟอกเงินพอเธอได้ยินก็กลัวนะครับแล้วก็ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมตำรวจที่อ้างว่าชื่อวิโรจน์เนี่ยซึ่งจริงๆก็เป็นน่าจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับอ้างว่าเป็นตำรวจอ้างว่าชื่อวิโรจน์เขายื่นข้อเสนอมาให้ทางเหยื่อบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ทำจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยให้แต่นางสุดใจเนี่ยต้องโอนเงินไปให้เขานะเขาจะได้เอาเงินก้อนนี้ไปส่งต่อให้ปปง.ตรวจสอบถ้าตรวจสอบเสร็จภายใน2ชั่วโมงเดี๋ยวจะโอนเงินคืนมาให้แล้วก็ย้ำว่าให้โอนไปจำนวนนี้ 16,910 บาทแต่นางสุดใจตอบว่ามีเงินไม่พอนะครับคนร้ายก็ตอบมาว่างั้นก็ให้ไปยืมเงินแล้วโอนมาให้ครบตอนนั้นด้วยความตกใจก็เลยโอนไปนะครับพอได้เงินมาตามยอดแล้วโอนให้คนร้ายอย่างที่เห็นไปฟังเสียงผู้เสียหายเล่าครับได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพไหมไอ้คนนั้นก็ตอบมาว่าเปิดธนาคารกรุงเทพเงินอยู่ในบัญชีเยอะเลยป้าโดนคดีฟอกเงินแล้วนะเนี่ยทางสน.นี่จับผู้ร้ายได้แล้วค่ะซัดทอดมาถึงป้ามันบอกว่า2ชั่วโมงจะโอนไปตรวจสอบที่กพง.แล้วตรวจสอบแล้วถ้าป้าไม่มีความผิดอะไรจะโอนกลับคืนมาให้มันว่าอย่างนี้เราก็ยังว่าเราจะได้คืนอยู่ในนี้อุดโอนให้ก็เลยโอนไปให้มันก็บอกว่าป้าโอนอย่างนี้นะป้าทำเป็นไหมก็บอกว่าทำไม่เป็นแล้วตอนนี้มีเงินในบัญชีเท่าไหร่ลูกชายโอนมาแล้วมันก็เป็น 16,910 บาทกับ91สตางค์มันก็บอกเราว่าเด็กป้าโอนมาเลขบัญชีนี้นะผมจะให้กปง.ตรวจสอบเรื่องที่เล่ามาเนี่ยที่ทางผู้เสียหายเขาบอกว่าเกิดขึ้นนะสุดท้ายก็คือโกหกทั้งเพนะครับคนร้ายหลอกเอาเงินไปทีนี้มาฟังเสียงตำรวจตัวจริงกันบ้างเป็นตำรวจสภ.โพกลางเขาบอกว่าในรอบเดือนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายที่ถูกหลอกในลักษณะแบบนี้อย่างน้อย5รายแล้วนะครับรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า 200,000 บาทก็เลยอยากจะเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกนี้เพราะว่าอาจจะทำให้เสียเงินได้นะครับก็เป็นอุทาหรณ์นะครับถ้าเกิดใครโทรมาก็ให้ตั้งสติดีๆอย่าเชื่ออย่าให้ข้อมูลใครง่ายๆอย่าโอนเงินไปให้เขาง่ายๆนะครับ